ทุกครั้งที่ผมแบกเจ้าชิบาตัวนี้ไปเล่นตามที่ต่างๆนะครับจะเจอคําถามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบอดสั้นไปไหมนะครับหน้าสายไปไหมนะครับเล่นท่าได้เยอะไหมนะครับแล้วก็อีกหลายๆคําถามนะครับวันนี้ก็เลยจะมาตอบคําถามเหล่านี้ซะเลยนะครับรวมถึงเป็นการรีวิวหลังจากที่เล่นเจ้าชิบานี้มานะครับเล่นเองเจ็บเองมามากกว่า2เดือนนะครับว่าบอดตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้างไปครับก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าการรีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองนะครับผมไม่ใช่โปรสเก็ตบอร์ดแต่อยากจะมารีวิวนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังเล็งเจ้าบอร์ดนี้อยู่หรือเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจของคุณนะครับขออนุญาตนะครับป่ะมาดูสเปคของเจ้ายาวตัวนี้กันก่อนนะครับผมออกเสียงว่ายาวนะครับออกเสียงตามยูทูบเบอร์ฝรั่งเขานะครับยังไงก็อย่าดราม่าและอย่าบูลลี่ผมเลยนะครับใครจะออกโยออกยาวออกยาวก็เข้าใจกันหมดนะชิบะเนี่ยเขามีความยาวอยู่ที่30นิ้วนะครับวิวเบสหรือว่าระยะห่างระหว่างล้อเนี่ยอยู่ที่18นิ้วนะครับซึ่งผมว่ากำลังดีนะ17 18 19เนี่ยเล่นสนุกความกว้างของเด็กนะครับนี่จากนี่ถึงนี่นะครับ 10.5 นิ้วนะครับล้อนะครับ 80A ถือว่าเป็นล้อที่ใหญ่เลยโอเคถ้างั้นเข้าเรื่องกันเลยนะครับคำถามแรกครับทำไมถึงเลือกซื้อชิบะตัวนี้นะครับขอเท้าความนิดนึงแล้วกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีนะครับผมเนี่ยเป็นสายเซิร์ฟมาก่อนซึ่งครั้งแรกที่ผมลองจับเซิร์ฟสเก็ตผมลงไปเซิร์ฟที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมีบางวันที่มันไม่มีคลื่นเราก็ไปจีเซิร์ฟสเก็ตตัวนึงจากเด็กหาแถวนั้นนะครับมาเล่นแก้เบื่อตัวนั้นรู้สึกจะเป็นยาวเจเบนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็แฮปปี้กับเซิร์ฟสเก็ตมากแล้วก็อยากจะมีไว้สักตัวนึงนะครับเอาไว้เล่นแก้เหงาเวลาที่ไม่มีคลื่นแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้นะครับชิบะของยาวเหมือนกันนะเห็นรับแรกนะครับก็ตกหลุมรักเลยเพราะว่าเขาสวยจริงๆนะครับคลาสสิกสมชื่อสมรุ่นของเขานะครับสรุปหลักๆก็คือเขาสวยครับคำถามที่2นะครับชิบะสั้นไปไหมอันนี้ตอบได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับไซส์หรือว่าตัวของคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนที่สูง160ลงมาโดยเฉพาะสาวๆนะครับเล่นสบายมากไม่มีปัญหาถ้าคุณสูงประมาณ170บวกลบนิดหน่อยนะครับผมว่าก็กำลังพอดีอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สำหรับคนที่สูง178นะครับอยู่ในโซน180ประมาณนี้ครับนะที่เล่นมา2เดือนนี้บอกได้เลยว่าสั้นไปนะครับตามความรู้สึกด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะที่เล่นนะครับเราเล่นแค่บนพื้นเรียบๆถูกไหมครับอย่างมากก็เข้ากลวยสแนปนิดหน่อยอะไรเงี้ยพื้นเรียบๆอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพอเราไปเล่นพื้นที่มันมีการขึ้นลงเยอะๆแล้วต้องย่อเยอะๆอย่างเช่นแรมไม่ว่าจะเป็นแรมตัว C หรือว่าเวฟแรมนะครับยิ่งไปลงฟอมแท็กด้วยแล้วเนี่ยแล้วเราต้องย่อเยอะๆเนี่ยมันปวดเข่าแต่มันไม่ใช่การปวดเข่าการย่อธรรมดานะครับหลายคนอาจจะบอกว่าการย่อเยอะมันปวดเข่าอยู่แล้วใช่ครับเล่นฟัมแท็กแข็งก็ปวดเข่าแต่ว่ามันเป็นการปวดเข่าที่บียอนการปวดเข่าเข้าใจไหมครับเพราะว่าเหมือนเราวางขาแล้วเราย่อทิ้งน้ำหนักได้ไม่เต็มที่สมมติปกติใช่ไหมครับเวลาเราย่อเนี่ยเราคงไม่มีใครย่อแบบการขาออกนี้หรอกนะมันไม่เท่เราก็จะย่อประมาณนี้นะครับหรือว่าเข้ามานิดนึงแบบแนวเซิร์ฟประมาณนี้ถูกไหมครับการที่ฐานมันสั้นนะครับมันทำให้เวลาเราย่อมันขมิดกระเมียนนิดนึงครับรูย่อไม่เต็มเท่าไหร่แล้วมันก็มีการเกร็งแล้วก็ฐานน้ำหนักไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลให้ปวดเข่าอันนี้เท่าที่คุยกับหลายๆคนมานะครับ2เล่นง่ายไหมตอบเลยครับว่าเล่นง่ายมากครับด้วยความที่เขาทัวร์แบบมาแบบคลาสสิกนะครับผมการวางตำแหน่งทักจากหัวบอร์ดเนี่ยผมว่ากำลังดีไม่ได้ถอยลงมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดหัวบอร์ดจนเกินไปแล้วก็ด้วยความที่หน้าเด็กมันกว้างนะครับมันวางเท้าได้เต็มๆก็ไม่มีการโค้งอะไรมากมายนะครับมันทำให้เล่นง่ายผมเนี่ยชอบไปให้เพื่อนที่เขาไม่เคยลองเล่นมาก่อนเล่นไม่มีทักษะสเก็ตใดๆเลยไม่มีทักษะเซิร์ฟด้วยนะครับก็ทุกคนก็แฮปปี้ดีถือว่าเป็นบอร์ดเริ่มต้นที่ดีเลยสำหรับใครที่มองหาบอร์ดเริ่มต้นที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ซับซ้อนใดๆต่อมาชิบะเล่นท่าได้เยอะไหมนะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าคำว่าเล่นท่าของคุณเนี่ยคือท่าอะไรถ้าหมายถึงว่าการเข้ากลวยซิกแซกอันนี้เป็นท่าไหมหรือว่าจะเป็นการสแนปไม่ว่าจะเป็นฟรอนต์ไซด์แบ็คไซด์หรือว่าจะนั่งแบบนี้หรือว่าจะอะแดปต์การเซิร์ฟครับมาเป็นแฮงไฟท์คอสเตปไปแฮงเทนแบบนี้หรือว่าจะเข้าปั๊มแท็กไปเลยถ้าเป็นอย่างเนี้ยเบสิกต้นๆอย่างเงี้ยว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถามว่าบอร์ดมันส่งให้เราเล่นท่าไหมต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชิบะนะครับเขาสวยแบบคลาสสิกนะครับไม่ได้สวยเพจออกแบบมาแบบคลาสสิกคุณดูดิเห็นไหมเทลเขาอะยังแอบโค้งลงนิดนึงเลยไม่ได้แบบเชิดขึ้นเหมือนรุ่น High Performance หรือว่า Power Surfing หลายๆตัวเพราะฉะนั้นนะครับบอร์ดมันจะไม่ส่งในการเล่นท่าต่างๆเท่ากับบอร์ดในรุ่นของ High Performance หรือว่า Power Surf อันนี้พูดตามตรง
เพราะฉะนั้นถ้าคุณมองหาบอร์ดที่จะพาคุณในการไปเล่นท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น snap bat 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 อะไรเงี้ยผมว่าคุณมองหารุ่น high performance หรือว่ามองหาตัวที่หางมันยกขึ้นมันก็จะส่งคุณนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมถ้าคุณเล่นจนชินนะครับฝึกฝนจนชำนาญแล้วผมว่าเล่นได้ครับแต่ต้องมีการจับเท้านิดนึงจับท่านิดนึงแล้วก็ต้องมีสติตลอดเวลาว่าเราไปได้สุดแค่ไหนในการเล่นท่าเพื่อเป็นการเซฟตัวเองด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายในระหว่างเล่นหลายคนบอกว่าด้านหน้ายาวมันเร็วมีแบรนด์ที่เร็วกว่ายาวครับเรารู้ดีกันว่าคือแบรนด์อะไรแล้วแบรนด์นั้นก็เล่นสนุกมากถ้าคุณเล่นเป็นเพราะฉะนั้นไม่เร็วสุดนะครับถ้าคุณไม่ชอบฟิลลิ่งที่ด้านหน้ามันสายและเร็วเกินไปคุณก็ไขตรงทักตรงนี้นะครับให้มันแน่นขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะไม่สายมากแต่อย่าไขแน่นเกินไปนะครับเพราะจะทำให้ข้างในมันแน่นแล้วก็เกิดอาการร้าวการเสียดสีกันมากเกินไปอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นลองปรับให้เหมาะหาจุดที่เราชอบแล้วก็แฮปปี้ในการเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอาจจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากมายนะแต่ก็เป็นการแชร์ความรู้สึกของคนที่เล่นมาประมาณ2เดือนกับเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับผมถ้าใครมีคำถามนะครับหรือมีคำแนะนำอะไรยังไงต่างๆนะครับคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ไปอัญเชิญคนอื่นที่เขาเก่งกว่าผมมาตอบให้นะครับสวัสดีครับผม